ี่บอยอาริโอเชิญเข้ากล้องไป6คนละ6คนละหล่อแหล่ไหมวันนี้อาบน้ำอะไรมาเมื่อเช้าน้ำประปาน้ำประปายังไหลอยู่นะโซนราชพัฒน์ยังไหลอยู่นะคะประหยัดน้ำกันนะคุณลูกค้าประหยัดน้ำกันนะเออรงประหยัดน้ำผ่านไลฟ์สดทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์อ่ะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะมาสวัสดีคุณลูกค้าก่อนมาแปดท่านละน้อยเสียใจนี่ไม่มีคนชมไม่เป็นไรกี่ท่านก็ไลฟ์คุณลูกค้ากี่ท่านก็ไลฟ์สดสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะคุณลูกค้าไลฟ์สดธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ค่ะถูกต้องแล้วครับผมกระดิ่งกระดิ่งกับเสียงกับมือนี่กระดิ่งก็มาคุณลูกค้าวันนี้รอบ10โมงครึ่งนะคะเราอยู่กันในส่วนของแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะวันนี้ก็จะนำเสนอเป็นในส่วนของหม้ออบลมร้อนแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้เขาเรียกว่ากระทะหม้อต้มหม้อต้มก็มาคุณลูกค้าหม้อต้มหม้ออบลมร้อนแล้วก็มีกระทะไฟฟ้าด้วยนี่นำเสนอหรือคุณลูกค้าที่สนใจในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆนะจ๊ะเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหม้อหุงข้าวกาต้มน้ำกระติกน้ำร้อนพัดลมมีเตารีดมีเครื่องปั่นมีนะคุณลูกค้าแต่วันนี้ขอนำเสนอเป็นบางส่วนถ้าคุณลูกค้าสนใจสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆยังไงสอบถามน้องมาได้ทางช่องทางไลฟ์สดนี้ได้เลยอยากรู้ราคาตัวไหนยังไงรับประกันยังไงอยากทราบรายละเอียดยังไงสอบถามมาช่องทางนี้ได้เลยค่ะไปเลยไหมเราไปไปดูกันเลยค่ะนี่อุ้ยไม่เอากล้องงานดีกว่านี่เป็นธรรมดาในเรื่องของการสับสนกล้องนะคะอันแรกเลยคุณลูกค้าน้องขอนำเสนอวันนี้น้องนาซิดขออภัยเพราะว่าอาบน้ำบาดาลมาหน้าแร่จนกว่าน้ำจะไหลปกตินะคะก็จะเห็นคนไร้ศพหน้าแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ่ะคุณลูกค้ามาดูตัวแรกเลยค่ะตัวแรกเลยค่ะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าพิเศษมากเนาะหม้อต้มเขาเรียกว่าอะไรนะกาต้มอเนกประสงค์กาต้มอเนกประสงค์คุณลูกค้าแบบนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่อยู่คนเดียวนะคะมีสวิตช์ตรงนี้ให้นี่เปิดปิดได้แล้วก็ข้างในเป็นสแตนเลสอย่างดีนะคะร้างทำความสะอาดง่ายนี่หม้อต้มอเนกประสงค์สินค้ามาใหม่น่ารักมากแบบนี้เลยนี่ใช้ทำอะไรได้บ้างใช่ไหมเมนูนะต้มน้ำต้มน้ำไข่ตุ๋นเมนูต้มทุกเมนูเลยคุณลูกค้าต้มยำต้มปลาต้มอะไรนะต้มแซ่บทุกสิ่งอย่างที่เป็นเมนูต้มนะคุณลูกค้าก็คือได้หมดเลยครับได้หมดเลยแล้วก็ใช้งานง่ายล้างทำความสะอาดง่ายสำหรับคุณลูกค้าที่อยู่คนเดียวนะบอกเลยอยู่2คนก็ได้ไหวอยู่นะ3คนไม่น่าจะอิ่มนะจ๊ะเพราะว่าขนาดไม่ใหญ่มากคุณลูกค้าสำหรับคนที่อยู่คนเดียวต้มน้ำก็ได้นะจบเลยทุกสิ่งอย่างแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้เขาใช้ไฟความจุก่อนความจุเขาจะอยู่ที่ 1.5 ลิตรคุณลูกค้า 1.5 ลิตรนะคะแล้วก็กำลังไฟนะคะเขาจะอยู่ที่400วัตต์คุณลูกค้า400วัตต์นี่ใช้ทอดก็ได้นะใช้ทอดก็ได้คุณลูกค้าใช้ทอดก็ได้แล้วก็เขาจะตัดไฟอัตโนมัติเลยถ้าเกิดว่าความร้อนสูงเกินไปเขาจะตัดไฟอัตโนมัติเลยคุณลูกค้าและที่สำคัญวันนี้น้องมากับราคาพิเศษรับประกันให้1ปีเลยนะหม้อตัวนี้ย้ำว่าใช้ต้มได้ใช้ทอดได้ใช้ทำไข่ตุ๋นได้อาหารตุ๋นก็ได้นะทอดก็ได้คุณลูกค้าได้ครบทุกเมนูเลยและประหยัดด้วยวันนี้คล้ายกระทะไฟฟ้าแต่ว่าอันนี้สำหรับฟังก์ชันคล้ายกระทะไฟฟ้าเลยนะเกือบจะแทนกระทะไฟฟ้าได้เกือบทั้งหมดเลยนะคุณลูกค้าและที่สำคัญข้างในเขาเป็นสแตนเลสแบบนี้
น่ารักน่ารักทำความสะอาดง่ายกระทะไฟฟ้าสีแดงเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวนำเสนอให้ยังไงเดี๋ยวแจ้งราคาตัวนี้ก่อนนะคุณลูกค้าอันนี้ราคาจะอยู่ที่280ราคาตัวนี้จะอยู่ที่289บาทนะนี่ไอหม้อตัวนี้นะขออนุญาตราคาจะกลับนะคุณลูกค้า289บาทพอตัวนี้นะนี่289ค่ะ289ถูกมากเดี๋ยวยังไงนำเสนอกระทะไฟฟ้าให้คุณขวัญเรียมนะคะคุณลูกค้าสนใจตัวไหนยังไงย้ำน้องอยู่กับแผนกไฟฟ้าถามมาได้หมดเลยนะทุกสิ่งอย่างเรามีให้กาต้มน้ำร้อนก็มีเนาะอ่ะกระทะไฟฟ้ามีหลายแบบชอบขนาดใหญ่ไหมคุณพี่ยังไงเดี๋ยวน้องเสนอไปเรื่อยๆอันนี้ค่อนข้างใหญ่เลยเนาะของมิตซูชิต้านะจ๊ะคุณลูกค้ารับประกันให้3ปีนะตัวนี้นี่เป็นแบบเคลือบเทฟรอนให้ด้วยอันนี้ไซส์ใหญ่นะคุณพี่ถ้ายังไงต้องการไซส์เล็กยังไงลองพิมพ์มาให้เดี๋ยวน้องนำไปดูไซส์เล็กต่อตัวนี้899บาทคุณลูกค้ารับประกัน3ปีค่ะรับประกัน3ปีกับราคา899บาทใหญ่มากอันนี้เป็นไซส์ใหญ่มากไซส์จัมโบ้ใช่ไหมรับประกัน3ปีมิตซูชิต้านะคะโอเคอ่ะไปดูไซส์ถัดไปเป็นแบบ2ชั้นอันนี้ก็คือมีแบบเป็นชั้นหนึ่งให้ด้วยเป็นของในชั้นแนวนะคะอันนี้เป็นหม้อซึ้งให้ในเซตแล้วก็เป็นข้างล่างเป็นกระทะไฟฟ้านะคะตัวนี้น้องลดราคาอยู่ปกติ699บาทวันนี้น้องขายให้ราคา599บาทพออันนี้ไม่เคลือบเทฟรอนให้นะคุณลูกค้าตัวนี้จะเคลือบเทฟรอนตัวเมื่อกี้นะตัวนี้เคลือบเทฟรอน899แล้วก็ตัวนี้เป็นปกติมีซึ้งให้กับราคา599บาทอันนี้ไซส์จะเล็กลงมาหน่อยนะคะไซส์จะเล็กลงมาหน่อยอ่ะยังไม่พอมาอีกอันนี้จะเป็นขนาดกลางเนาะอันนี้เป็นของ International นะคะราคา549บาทคุณลูกค้าอันนี้ไม่มีซึ้งให้จริงๆเอาตัวนี้ดีกว่าเนาะ599อันนี้549ไม่มีซึ้งให้หรือต้องการเล็กกว่านี้ไหมคุณพี่เดี๋ยวไปดูมีไซส์เล็กอีกเนาะเดี๋ยวพาไปดูไซส์เล็กมีเยอะคุณลูกค้าเดี๋ยวพาไปชมเอ้ากระทะไฟฟ้าผิดช่อง อะไรไซส์จิ๋วนี่อันนี้ขนาดเล็กค่ะคุณลูกค้านี่อันนี้หยิบให้ลูกค้าดูอันนี้เป็นแบบฮานาบิชินะคุณลูกค้าเป็นมีแบบเป็น2ชั้นอันนี้ไซส์จิ๋วเลย499บาทอันนี้ไซส์เล็กเลยนะคะไม่น่าจะเหมาะนะเป็นฝากระจกให้ตัวนี้499บาทให้นาบิชิค่ะของให้นาบิชิคุณลูกค้ามีฉลากประหยัดไฟให้นะหรือจะเป็นแบบนี้นี่อันนี้ไม่รู้สึกให้นาบิชิเขาถอดออกมาได้เป็นกระทะไฟฟ้านะเอ้ยมอสุกี้แม่มอสุกี้ไม่เกี่ยวอันนี้เป็นหม้อซุกี้โอเคไหนๆก็หยิบมาโชว์แล้วขออนุญาตโชว์นะคะสวัสดีคุณตั้มบรรลุศักดิ์ค่ะหม้อซุกี้เก๋มากไม่ใช่กระทะไฟฟ้าใช่ไหมไม่ใช่ลูกมันก็ใช้ได้เหมือนกันครับมันก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะเขาเก๋ตรงเขาหยิบออกมาได้ไงคุณลูกค้าก็จะล้างแค่หยิบออกมาล้างได้นะอันนี้เป็นหม้อซุกี้ของฮานาบิชินะเป็นฝาใสตัวนี้699บาทจ้ะนี่600เป็นฝากระจกสิฝากระจก699บาทเป็นตัวที่ขายดีน่าจะเป็นตัวนี้นี่แหละอันนี้ไซส์กลางใช่ไหมอันนี้เป็นขนาดกลางนะคุณพี่699บาทจะเป็นไซส์กลางนะคะ699บาทเคลือบเทฟรอนให้อย่างดีนะราคาปกติ799บาทวันนี้น้องขายให้พิเศษ699บาทพอฝาเป็นแบบนี้คุณลูกค้าอีกฝาเป็นแบบนี้699นะจ๊ะ699โอเครถกระหน่ำรถกระหน่ำเลยเป็นหม้อซุกี้ก็มีเป็นหม้อชาบูก็มีหม้อชาบูกับหม้อซุกี้เดียวกันมันก็เหมือนกันครับเหมือนไหมใช่ทั้งหม้อมันเป็นต้มลวกเหมือนกันประมาณนี้นะคะคุณลูกค้าประมาณนี้ก็หม้อราคาที่ถูกที่สุดน่าจะเป็นตัวนี้499ถูกสุดแล้วนะคุณลูกค้าอ๋อมี479ด้วยแต่เล็กมาก479จะเล็กมากเล็กมากคุณลูกค้านี่479บาทเนาะเพิ่มอีกไม่กี่บาทได้ไซส์ใหญ่ไปเลยแนะนำรับเป็นไซส์กลางดีกว่าเนาะคุณลูกค้า
สนใจยังไงแคปหน้าจอแล้วสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะโอเคมีคนตกใจด้วยอ่ะจบแล้วนะคุณลูกค้ากระทะสีแดงอ่ะไปดูต่อไปดูต่อมีใครสนใจอะไรอีกขอนำเสนอต่อในส่วนของเตาอบลมร้อนค่ะคุณลูกค้านี่เตาอบลมร้อนมีใครใช้อยู่ไหมอันนี้เป็นขนาด12ลิตรนะคะคุณลูกค้าของยี่ห้อไดชิค่ะนี่มี2ยี่ห้อนะมีสมาร์ทโฮมด้วยเดี๋ยวเสนอในส่วนของยี่ห้อไดชิก่อนราคานี้เลยคุณลูกค้า1,099 บาทพอ1,099 บาทพอกับหม้ออบลมร้อนแบบนี้เลยค่ะนี่เป็นกระจกใสนะคุณลูกค้าเมนูก็เป็นพวกเมนูไส้กรอกไส้กรอกเหรอไส้กรอกอ่ะมีที่คีบให้อันนี้ก็คือเขาเป็นเมนูเพื่อสุขภาพได้หมดเลยนะคุณลูกค้าเพราะว่าเขาจะรีดน้ำมันออกจากอาหารประมาณนี้ค่ะกระทะชาบูเท่าไหร่คะแบบลวกสุกี้อ๋อกระทะชาบูค่ะแบบลวกสุกสุกี้หมูทะกระทะชาบูแบบลวกซุกี้หมูกระทะเดี๋ยวมาดูก่อนใช่ไหมเราสื่อสารอันเดียวกันไหมไหนกระทะชาบูเนี่ยเนี่ยก็แสดงว่าไม่ปิ้งเลยใช่ไหมคุณพี่คุณกุลธิดาอันนี้หรือเปล่าอันนี้มี2หม้อนะกระทะชาบูแบบลวกซุกี้นั่นหมายลวกซุกี้นั่นหมายความว่าไม่ต้องการปิ้งเลยใช่ไหมเป็นชาบูล้วนเลยใช่ไหมคะน่าจะเป็นตัวนี้นะใช่หรือเปล่าแบบว่าคือหม้อชาบูเขาจะมี2แบบเนาะแบบปิ้งได้ด้วยแต่แบบนี้ก็คือเป็นแบบเป็นลวกหมดเลยเป็นลวกไปเลยนะคะอันนี้ของต้มยำอ๋อฝั่งนึงเป็นซุปใสฝั่งนึงเป็นน้ำต้มยำประมาณนี้เป็นชาบูไปเลยนะคะอันนี้ก็ข้อดีของเขาก็คือล้างทำความสะอาดง่ายเพราะว่าปุ่มตรงเนี้ยที่เปิดปิดเวลาล้างก็คือถอดออกได้เลยนะคะถอดออกได้เลยก็คืออันนี้จะเป็นที่เปิดปิดก็เสียบเข้าไปแล้วก็หมุนสวิตช์เอาเวลาล้างจะล้างง่ายตัวนี้ราคาเป็นกระจกใสนะคะนี่เป็นกระจกใสก็คือมองเห็นอาหารเวลาที่เราลวกชาบู699จากตัวนี้699คุณใช่ไหมคุณธิดาพอดีว่ามี2แบบเนาะอันนี้คือเป็นแบบลวกไปเลยเนาะอันนี้699ของฮานาบิชิค่ะของฮานาบิชิคืออันนี้เป็นแบบเทฟลอนอย่างดีนะคะทำความสะอาดง่ายนี่ไม่ติดกระทะแน่นอน699 บาท699 บาทเท่านั้นค่ะเอาไม่หรือคุณอ่ะต่อค่ะเดี๋ยวมีอีกอันนี้ก็เป็นเอาแต่อันนี้จะเป็นหม้อซุกี้ไงไม่เกี่ยวถ้าหม้อชาบูจะนั้นถูกต้องละหรือจะเป็นแบบนี้อ่ะถ้าแบบนี้ไม่น่าจะถูกใจนะหรือใครถูกใจอ่ะคุณลูกค้าอันนี้จะเป็นเตาปิ้งย่างชาบูก็คือปิ้งย่างได้ด้วยแล้วก็เป็นหม้อแบบนี้ให้เทฟลอนนะคุณลูกค้าตัวนี้1,299 บาทอ่านี่ถอดออกมาทำความสะอาดได้นะคะนี่ประมาณนี้อันนี้699เอ้ยไม่ใช่1,290 บาทเมา1,290 บาทตัวนี้นะคะใครสนใจนะคะหรือจะเป็นแบบนี้อ่านี่อันนี้เป็นแบบน้ำซุปอยู่ตรงกลางของฮานาบิชินะคะคุณลูกค้าขอดูอยู่นะคะอ๋อขอบคุณที่พิมพ์เข้ามาคุณพี่เพราะว่าถ้าไม่พิมพ์เราจะไม่รู้เลยว่าใครชมเราอยู่เนาะคุณพี่สุปานีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่สุปานีชมทุกวันชมทุกรอบเลยใช่ไหมคุณพี่ ขอบคุณมากที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะนี่อะอันนี้เตาปิ้งย่างชาบูก็คือมีหม้อน้ำซุปให้ตรงกลางนะคุณลูกค้าแบบนี้เลยนี่แบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นกระจกใสแบบนี้แล้วก็ลวกได้ใครชอบลวกก็คือลวกข้างในแล้วก็ใครชอบเป็นแบบแนวปิ้งย่างก็ข้างนอกนะคะเป็นเทฟลอนค่ะคุณลูกค้าอาหารไม่ติดกระทะค่ะไปดูต่อกาต้มน้ำร้อนมีไหมคะมีแน่นอนคุณลูกค้ามากาต้มน้ำร้อนกาต้มน้ำร้อนขอนำเสนอที่ขายดีก็คือไดชิอยู่ไหนมีของไหมไดชิกาต้มน้ำร้อนอ่ะโยหยิบมาใครเอฟผ่านไลฟ์สดน้องแถมพิเศษให้อ่ะ
กาต้มน้ำร้อนไดชิคุณลูกค้าของไดชินะ199บาทพอน้องรับประกันให้2ปีค่ะรับประกันให้2ปีกาต้มน้ำไดชินี่อันนี้เป็นรุ่นร้อนเร็วนะคุณลูกค้าขายดีมาก199บาทพอนี่รับประกัน2ปีค่ะคุณลูกค้ารูปทรงเป็นใช้เวลาประมาณ3นาทีร้อนเลยค่ะนี่สวยด้วยนะไดชิค่ะคุณลูกค้ารับประกันให้2ปีนะนี่ติดฉลากให้ตรงนี้เลยรับประกันให้2ปีก็สวิตช์จะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ร้อนเร็วย้ำคุณลูกค้าร้อนเร็วอันนี้จะแต่ว่าเขาจะไม่มีระบบอุ่นนะเป็นการต้มน้ำแบบนี้อ่ะ199บาทคุณลูกค้าคุณวรรณภานะคะตอบคุณวรรณภาอันนี้199บาทไดชิก็คือเขาจะมีตัวนี้อยู่เนาะหรือเป็นกระติกน้ำร้อนก็มีนะนี่ประมาณนี้ค่ะ199คุณลูกค้าถูกมากแล้วถูกมากแล้วนะสนใจยังไงแคปหน้าจอไว้ก่อนแล้วทักสอบถามแอดมินมาได้อันนี้ไดชินะคะคุณลูกค้าไดชิค่ะใบใหญ่ไหมคะอันนี้ใส่น้ำได้กี่ลิตรใช่ไหมเดี๋ยวรอสักพัก 1.8 ลิตรคุณพี่น้ำได้ 1.8 ลิตรคุณพี่น้ำ 1.8 ลิตรคุณพี่เยอะไหมเหรอใหญ่นะ 1.8 ลิตรน้ำขวดน้ำที่เราดื่มมา 1.5 ลิตรเนาะ 1,500 ก็คือขวดน้ำที่เราดื่มขวดใหญ่มันจะ 1,500 เนาะอันนี้ก็ใส่ได้ประมาณนั้นเลยอะใส่น้ำได้ 1.8 ลิตรนะจ๊ะคุณพี่ใหญ่มากอันนี้จะไซส์เล็กลงมานี่อันนี้ไซส์เล็กนี่อันนี้ไซส์เล็กลงมาถ้าให้เทียบเป็นแก้วกาแฟเหรอโอ้โห5แก้วขึ้นไปเนาะอันนี้นะคุณลูกค้าประมาณนะน้องประมาณเอานะประมาณ5แก้วกาแฟได้เกินอ่ะแต่น้องปริมาณไว้ขั้นต่ำ5แก้วอันนี้จะใบเล็กลงมาคุณลูกค้านี่ออโต้น้องจะเทียบไซส์ให้ดูนี่อันนี้จะใหญ่กว่าอันนี้ออโต้เขาจะอยู่ที่กี่ลิตรอันนี้ก็ 1.8 ลิตรอุ้ยทำไมไซส์ต่างกันจัง 1.8 ลิตรจริงหรอ 1.8 ลิตรเท่ากันเหรออันนี้ดูใหญ่มากเลยนะ 1.8 ลิตรเท่ากันคุณลูกค้าแต่อันนี้ดูทรงเล็กเนาะอันนี้ดูใหญ่มากเลยอันนี้มันมีดูกรองใช่ไหมให้น้องดูข้างในถ้าดูจากตาเปล่าตัวนี้จะใหญ่กว่านะคุณลูกค้าสี่ค่ะอันนี้199ใส่ได้ 1.8 ลิตรเหมือนกันค่ะคุณลูกค้าอันนี้199นะของไดชิคุณลูกค้าแล้วก็ตัวนี้จะ279บาทของยี่ห้อออโต้นะคะของยี่ห้อออโต้279บาทค่ะยังไงสนใจคุณลูกค้าสอบถามเพิ่มเติมมาได้นะคะก็คือเขาจะเป็นสแตนเลสอย่างดีนะคุณลูกค้าเป็นสแตนเลสอย่างดีแล้วก็ใช้ไฟอยู่ที่ 1,500 วัตต์พิเศษที่สุดของการต้มน้ำแบบนี้คือเขาร้อนไวคุณลูกค้าร้อนเร็วค่ะประมาณนี้การต้มน้ำน้องนำเสมอเฉพาะรุ่นที่ขายดีนะคุณลูกค้าก็คือมี2รุ่นนี้ที่ขายดีนะคะก็คือขนาดจุของเขาจะอยู่ที่ 1.8 ลิตรทั้งคู่ค่ะก็ไปทำเครื่องดื่มโปรดได้นะหลากหลายเมนูอ่ะระหว่างนี้ยังขายหม้ออบลมร้อนไม่จบนะขอไปต่อหม้ออบลมร้อนมาต่อนะหม้ออบลมร้อนย้ายไปย้ายมาอะไรสดเราคุณลูกค้าหม้ออบลมร้อนไดชิค่ะนี่ย้ำอีกครั้งนึงน้องจำได้น้องพูดถึงว่าเขาเหมาะสำหรับเมนูสุขภาพไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างอาหารประเภทอบเนาะพิซซ่าปลานึ่งเขาเรียกอะไรนะปลาอบทุกอย่างเลยคุณลูกค้าการอบไก่อบก็ได้นะคุณลูกค้าและที่สำคัญการอบเนี่ยเขาจะได้ความเกรียมกลิ่นแบบออกไหม้นิดๆแต่ไม่มีสารมะเร็งเหมือนการปิ้งนะคุณลูกค้าเพราะฉะนั้นจะปลอดภัยกว่าการปิ้งย่างเนาะเพราะฉะนั้นใครชอบแบบนี้โดยเฉพาะการอบไก่นะคุณลูกค้าน้ำมันไหลออกมาเต็มเลยเพราะฉะนั้นเราจะได้เมนูสุขภาพจากหม้ออบลมร้อนใบนี้แน่นอนคุณลูกค้าอบได้ทุกอย่างเลยนะราคา 1,099 บาทพอตัวนี้นะคุณลูกค้า 1,099 บาทพอนี่ใครสนใจหม้ออบลมร้อนนะจ๊ะนี่ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ย
ฟังก์ชันการใช้งานนะคะคุณลูกค้ามีให้2ปุ่มแบบนี้ค่ะนี่ปุ่มหนึ่งจะเป็นปุ่มปรับอุณหภูมิให้เหมาะกับอาหารของเรานะคะเออนี่อบขนมก็ได้นะคุณลูกค้าอบขนมอบขนมได้เหมือนกันอันนี้ก็คืออีกปุ่มหนึ่งเลือกอุณหภูมินะคะอุณหภูมิเริ่มต้นจะอยู่ที่125องศานะคะไปจนถึง250องศาแล้วก็ในส่วนของเวลาก็ตั้งเวลาได้นานสุดก็คือ1ชั่วโมงนะคะนี่หม้ออบลมร้อนกับราคาแค่ 1,099 บาทพอคุ้มคุ้มคุณลูกค้าเพราะก็ทำได้หลายเมนูมากนะมีที่ยิ้วให้ตรงนี้แบบนี้แล้วก็ข้างล่างก็คือคุณลูกค้าสามารถยกไปล้างได้สะดวกเลยนะเป็นกระจกนะคะคุณลูกค้าข้างล่างเป็นกระจกนะแข็งแรงทนต่อความร้อนค่ะนี่หม้ออบลมร้อนแล้วก็ยังมีอีกยี่ห้อหนึ่งอันนี้จะถูกลงมาเป็นของสมาร์ทโฮมนะคะนี่หม้ออบลมร้อนสมาร์ทโฮมนี่แป๊บนึงนะอันนี้เป็นของสมาร์ทโฮมคุณลูกค้าก็คล้ายๆกันแต่นี้จะถูกกว่าตัวเมื่อกี้นะคะ999บาทคุณลูกค้าตัวนี้999บาทก็ฟังก์ชันการใช้งานคล้ายๆกันทั้งหมดเลยก็คือมีปุ่มเลือกอุณหภูมินะคะต้องการความร้อนเท่าไหร่ก็คือตามอาหารที่คุณลูกค้าจะทำนะคะแล้วก็มีปุ่มเวลาด้วยกับราคา999บาทคุณลูกค้านี่ประมาณนี้มีให้ที่คิวข้างในเป็นประมาณนี้นะคะนี่ใครสนใจคุณลูกค้า999บาทค่ะ999บาทหรือก็ประมาณนี้นะคุณลูกค้าสินค้าวันนี้มีใครสนใจเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวอื่นไหมคะคุณลูกค้าดูอยู่นะคะอ่ะจบแล้วคุณลูกค้าสำหรับวันนี้ไลฟ์นี้ของเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะก็ใครที่ชมย้อนหลังนะคุณลูกค้าสนใจสินค้าตัวไหนยังไงแคปหน้าจอมาสอบถามได้ก็คือสินค้าน้องมีเนาะสต็อกแน่นนะจ๊ะใครสนใจตัวไหนยังไงแคปหน้าจอมาสอบถามกับทางแอดมินได้ที่ช่องทางอินบ็อกซ์นะคะโอเคแล้วก็สำหรับวันนี้เนาะคุณลูกค้าไลฟ์สดรอบ 10:30 นะคะจบแล้วคุณลูกค้ามีใครคอมเมนต์ขึ้นมาอีกไหมคือแจ้งคุณลูกค้านะคะบางครั้งที่ไลฟ์สดบางครั้งคอมเมนต์เห็นไม่หมดจริงๆนะคุณลูกค้าไม่แน่ใจว่าติดที่อะไรคอมเมนต์บางทีก็ไม่ขึ้นเนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะยังไงลูกค้าสนใจตัวไหนยังไงแคปหน้าจอแล้วสอบถามแอดมินอีกหนึ่งรอบนะคะเพราะว่าเวลาไปดูย้อนหลังบางทีคอมเมนต์บางคอมเมนต์ไม่ขึ้นแต่ไปดูย้อนหลังขึ้นนะไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรก็ยังไงถ้ามองไม่เห็นคอมเมนต์ไหนนะคุณลูกค้าขออภัยด้วยเพราะว่าไม่ได้ขึ้นทั้งหมดไปดูเวลาไปดูย้อนหลังจะมีบางคอมเมนต์ที่เราไม่เห็นนะคุณลูกค้าโอเคประมาณนี้แต่ยังไงเดี๋ยวจบไลฟ์แล้วยังมีแอดมินดูแลคุณลูกค้าต่อนะคะสนใจสินค้าตัวไหนที่นำเสนอในไลฟ์สดยังไงก็ทักทายน้องแอดมินเข้ามาทางช่องทางอินบ็อกซ์ได้นะคะสำหรับวันนี้ไลฟ์สดรอบ 10:30 จบแล้วนะคะก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ